สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ Super Fast Smart Moving ครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสาระความรู้รวมทั้งความสุขนานด้านยานยนต์และการท่องเที่ยวนะครับวันนี้มีอะไรให้ชมกันบ้างไปดูตัวอย่างกันเลยครับเราจะพาท่านพบกับรถแต่งเด็ดๆนะฮะที่เพียบพร้อมทั้งความสวยงามแล้วก็สมรรถนะในช่วงสมาร์ทแอคชั่นครับช่วงสมาร์ทแอคชั่นสนับสนุนโดย 44x4 Big Foot Shop ปทุมธานี Amada Extreme ช่วงล่างแห่งอนาคตและตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่ VVP 4x4 Center ครับผมเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบช้อปปิ้งอยากจะซื้อพวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถออฟโรดหรือว่ารถอเนกประสงค์เนี่ยค่ะก็เข้ามาเดินเลือกซื้อสินค้าได้ทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าของขายเนี่ยมีเยอะมากใช่แล้วฮะตอนนี้อยากจะทราบแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าครับเข้ามาเลยค่ะ Let's goมาร์เก็ตนี่ลักลายตามากบอกเลยดูอันนี้กันดีกว่านี่ทางนี้ดีกว่ามีถังเยอะมีถังนี่ด้วยครับอันนี้เป็นถังเหมือนกับว่าเอาไว้เก็บน้ำตอนน้ำท่วมอย่างนี้ไม่ใช่มั้งมันน่าจะใส่น้ำมันอะไรสักอย่างเนี่ยมีอะไรเนี่ยใช่พี่หนิงอาจจะนึกถึงวัยเด็กอะค่ะเกาะแกลอนแล้วก็เล่นน้ำมันมีไฟด้วยเนี่ยดูในดีกว่าโอ้โหนี่ละลานไปด้วยถังนะฮะแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมคนเยอะมากอันนี้ใช่ไหมที่เยอะเนี่ยอันนี้คืออะไรครับไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้เอาไว้เล่นเพื่อความสนุกเอาไว้เล่นก่อนนะใครเครียดเท่านั้นค่ะพี่นิ่มเรามาดูทางนี้กันดีกว่าทางนี้ดีกว่าครับทางนี้ดีกว่าตามมาเร็วตามมาเร็วโอ้โหตัวนี้ก็เป็นพวกไฟใช่ไหมคะดูแล้วก็เป็นไฟอันนี้เป็นเปลือกหอยทากไฟค่ะไม่ใช่ไฟนี่มันเป็นไอตัวแตรรถอันนี้ไฟอันนี้ไฟไม่ใช่หอยทากนะเหมือนฮะอุ้ยคือตอนนี้ผมกำลังจะหาท่านเจ้าสำนักนะฮะของเยอะมากคือของมันเยอะจริงๆครับลายตางั้นผมไม่รู้ว่าช่วยได้ครับผมอยู่ไหนเอ่ยอ๋อพี่ช่วยได้ได้ครับโอ้ดีเลยครับพี่กระโดดลงมาเลยเออเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้ที่อยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอครับโดดมาแล้วครับไวมากที่โดดลงมาใช่ไหมใช่ฮะโดดลงมาแป๊บเดียวขอดูอีกรอบได้ไหมครับผมพี่นาคครับผมพี่นาคเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินเข้ามารถจอดเต็มไปหมดเลยฮะครับแล้วเป็นรถสวยๆเยอะเลยนะอ๋อรถทั้งนั้นเลยครับนะฮะคือมาจอดทำอะไรครับอ๋อก็มีของที่ร้านด้วยแล้วของลูกค้าด้วยครับตกแต่งนะครับผมก็ใจอะสินะคือแบบผมเข้ามาปุ๊บคือแบบว่าอยากจะรู้เลยว่ารถคันไหนของพี่เนี่ยครับเป็นตัวจี๊ดที่แบบเวลาไปไหนมาไหนต้องเอาตัวนี้ออกไปด้วยเนี่ยมีไหมฮะอ๋อมีครับมีใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปดูเลยไหมครับสนใจมากค่ะดีกว่าครับโอเคครับงั้นไปงั้นพาหนูไปไหนเนาะไปเลยพี่ครับตัวจี๊ดเลยใช่ไหมครับถึงแล้วนะคะคันนี้นี่เองตัวนี้เป็นกันชนแท้จากออสเตรเลียนะครับเป็นกันชนแท้จากออสเตรเลียนะครับยกขึ้น5นิ้ว6นิ้วกว่าแล้วก็เป็นล้อมัดสวยๆพูดง่ายคือออกแนวออฟรถเต็มที่เลยโอ้ออกแนวออฟรถเต็มที่เลยนะครับสปอร์ตไลท์ตัวกันชนนี่ที่ว่าเป็นของออสเตรเลียนี่คือมันมีความแตกต่างจากของที่อื่นยังไงครับอ๋อคัตติ้งทุกอย่างจะเนี๊ยบครับครับแล้วก็รายละเอียดฟินิชชิ่งทุกอย่างจะออกมาค่อนข้างสวยตามมาตรฐานของเมืองนอกเขาแต่ดูแข็งแรงมากเลยนะคะท่านผู้ชมเจ้านี่เขาจะเป็นอะไรที่worldwide เลยทีเดียวคือหมายความว่าไอ้ความแข็งแรงตัวนี้คือชนอะไรมาตรฐานเลยครับเพราะว่าออสเตรเลียเขามีมาตรฐานสูงครับอ๋อปุ๊บใช่เพราะว่าแข็งแรงก็สวยด้วยชนกับเสานี่คือเสาพังไปเลยอันนี้ไม่เป็นไรเลยคือว่าวิ่งรถเร็วแค่ไหนป่ะนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าผมอยากจะเข้าไปดูในตัวรถแล้วได้ครับได้ครับเอาจริงๆผมว่าคุณสลิมแป๊ะแบบสำนักแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วครับลองเลยดีกว่าจะดีนะครับเอาเลยโอเคฮะเอาเลยครับครับได้ครับพี่ได้ครับอันนี้คือให้ผมเลยใช่ไหมครับไปลองเลยแล้วก็เทสอะไรมายังไงแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับรถคันนี้พอแม้เป็นยังไงมาแล้วก็กลับบ้านได้เลยเราจะปล่อยให้เขาสัมผัสกับความรู้สึกนั้นเองนะคะเอาเป็นว่าผมขอขึ้นรถเลยแล้วกันได้ครับผมได้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่สลิมเชิญไปคนเดียวได้เลยนะคะไปทางนู้นเลยหาง่ายเลยครับอุตส่าห์เนียนตอนนี้เป็นช่วงรอขึ้นนะคะโอ้พี่มีบันไดไหมครับเนี่ยสงสัยเขาอยากจะไปคนเดียวนะคะเขาไม่ยอมเปิดให้เราขึ้นไปด้วยนะคะอ้าวไม่ทันอีกแล้วอุตส่าห์เนียนประตูหนักมากเดี๋ยวจะมีวิธีการสอนผู้หญิงขึ้นรถเวลาคุณใส่กระโปรงนะคะให้คุณเอาเข่าขึ้นมาอย่างนี้ก่อนค่ะแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ตามนั้นนะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารถเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นรถก็แต่งมาเพื่อให้มีสมรรถนะในการที่แบบว่าขับขี่แบบดีเยี่ยมอะรู้สึกเลยว่าเหมือนช่วงล่างรถแบบว่านิ่มมากนิ่มสมูทมากง่ายรู้สึกทันทีว่าเป็นรถที่สตรองมากนะคะใช่ฮะเพราะว่าพื้นถนนตอนนี้ไม่ได้ว่าเรียบอย่างที่คุณคิดนะครับพื้นถนนตอนนี้ค่อนข้างมีความคือเป็นทางตรงแหละแต่ก็มีขรุขระบ้างใช่มีขรุขระบ้างแต่ลักษณะความรู้สึกของผมตอนนี้คือมันนิ่มมากของจอยด้วยใช่ไหมครับที่รู้สึกว่ามันเป็นจะรู้สึกว่ามันโอเคไงมันเป็นรถที่สตรองอะไรแบบนี้ฮะรู้สึกว่าแบบขับได้ราบรื่นมากเลยครับตอนนี้ครับสำหรับค
คนที่ชอบแบบว่าขับรถแนวเนี้ยรถสูงๆอ่ะรถคันใหญ่ๆอ่ะบอกเลยว่าถ้าแต่งแนวนี้นะโอเคใช่ครับปลอดภัยด้วยนะที่สำคัญแบบว่ารถก็แบบเดิมๆรับรองเลยว่าถ้าคุณขับแบบนี้โดยสภาพในการแต่งรถที่แบบยางใหญ่แบบนี้นะฮะแล้วขับบนท้องถนนเยอะๆอย่างเงี้ยรับรองว่าไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้คุณรู้ว่าเพราะอะไรถึงมันไม่เคยกล้าเพราะเขาเข้าใจว่าเขาอาจจะเขาอาจจะเข้ามาใกล้เกินไปไงประมาณนั้นนะครับผมเอาล่ะต้องหาที่ยึดไปก่อนนะคือบางทีเราก็ไม่แน่ใจอย่าคนขับบอกว่าไม่เคยขับเหมือนกันขับครั้งแรกอะไรแบบเนี้ยเรามาอยู่กันที่ทุ่งหญ้าสวรรณาสวรรณภูมินะฮะสวรรณภูมิแถวสนามบินใช่แล้วครับนานาชาติสวรรณภูมินะคะเราก็จะเห็นความเขียวขจี้เขียวขจี้นั่นเองอยู่ข้างๆนะครับเจ๋งมากแต่รถเขาแน่นนะพูดถึงดูแบบว่าสตรองอ่ะอ๋อรู้เรื่องแล้วเมื่อกี้เห็นหลับเนียนอ้าวไงครับเป็นไงบ้างครับพี่เป็นไงบ้างเอ่ยผมไม่คืนรถพี่แล้วกลับบ้านเลยขอเลยนะเอากลับบ้านเลยคือมันเจ๋งมากพี่ครับโอ้โหเดี๋ยวคืนก่อนฮะเดี๋ยวได้ได้ได้ต้องบอกแล้วว่าเป็นรถที่สตรองมากใช่ครับถึงแม้ว่าจะหลับตาก็ตามเมื่อสักครู่ที่ผมได้ไปลองเทสไดรฟ์มาแบบรถช่วงล่างหนึบมากเมื่อกี้ตกหลุม10เมตรนะขึ้นมาได้สบายนะฮะขอหลับตาอย่างเดียวค่ะไม่อยากคิดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยหลับอย่างเดียวเลยมันเป็นการข่มอารมณ์ค่ะท่านผู้ชมนะครับที่ดูแล้วกันนะว่าความนุ่มความบาลานซ์ของมันนี่เป็นยังไงแบบว่ามัน
เอาง่ายๆไม่ขับไม่นั่งไม่รู้หรอกเฟิร์มดีโค้งนี่แบบว่าไม่หลุดเลยฮะไม่มีถลายไปตรงไหนเลยนะครับเยี่ยมมากครับอุ้ยตายแล้วสายตาเหลือบไปเห็นค่ะนี่นะคะไฮโดรซีนค่ะแล้วมันเครื่องนะคะบอกเลยว่าไปอยู่ทุกที่ทั่วไปค่ะไปทางไหนก็จะเห็นเนาะและไหนๆก็ไหนแล้วค่ะทางรายการนะคะขอมอบน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% นะคะจากไฮโดรซีนให้คุณพี่เลยค่ะขอบคุณมากครับครับผมก็ก่อจากให้เลยก็ขอบคุณนะฮะพี่ดาขอบคุณค่ะขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะจะเจอกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการซุปเปอร์ฟาสต์นะครับผมที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันเนาะใช่ครับผมเอาเป็นว่าวันนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ